นะครับสำหรับชุดพรีเมียมเซตนะครับชุดใหญ่เลยนะราคา 2,023 บาทนะครับแล้วก็มีหลากหลายเลยนะฮะคุณผู้ชมดูตามกราฟิกที่อยู่ด้านล่างแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะผมไม่เปิดแล้วนะฮะเพราะว่ากล่องคือกล่องขนาดนี้แล้วมันมีน้ำหนักส่งฟรีด้วยนะครับ 2,023 บาทก็เน้นเป็นของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับสบู่เหลวยาสีฟันสเปรย์แอลกอฮอล์น้ำยาบ้วนปากนะครับแล้วก็มีก้านหอมนะฮะ voice diffuser นะฮะหอมมากจริงๆส่วนใครที่อยากจะได้เซตย่อมๆลงมาหน่อยนะฮะ2เซตนี้นะครับ 1,299 บาทมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้เลือกได้เลยนะครับคือเข้าไปใน voicetv.shop คุณผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรยังไงบ้างนะครับ 1,299 บาทเท่านั้นนะครับเอาล่ะเขาให้ของขวัญปีใหม่กันเราคือลักษณะว่าถ้าคุณผู้ชมเอาไปให้นี่เป็นของใช่ไหมแต่บางคนค่อยเป็นเงินคุณปื้มอ้าวทำไมอ่ะมันได้ป่ะอยากอยู่ในตำแหน่งไงอ๋อปะโถอยากอยู่ในตำแหน่งอยากไม่ต้องให้กระเช้านี่ไม่ใช่ห้ามมอบกระเช้ายุคนี้ให้เป็นซองให้เป็นซองแล้วเขียนด้วยเขียนรายละเอียดด้วยนะผมอยากเป็นผู้ประกาศต่อไม่แต่ว่าขอมอบอะไรอย่างงี้แต่ว่าซองเนี่ยแบบมันมีเศษย่อยๆนะคือแบบไม่ใช่แค่แบงค์พันไอ้นี่มันประหลาดมันลงไปถึงแบงค์ร้อยเลยตลกอ่ะมันบอกว่าตำรวจเปิดเผยบอกไอ้ซองที่ให้คุณที่ไปจับได้นะรัชดารัชดาสุริยคุณในอยุธยาที่มีกรมอุทยานเนี่ยมันมีเศษด้วยมันไม่ให้เป็นแบบปกติเขาจะให้กันแบบว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนแล้วคุณท้วนๆใช่ป่ะอันนี้เก็บทุกเม็ดอันนี้เก็บเป็นเศษเป็นเศษแสดงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เขาบอกคือก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกตำรวจก็บอกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยต้องมาเป็นที่หักจากงบอ่ะคือคำนวณคือถ้ามันแย่อย่างที่ข่าวรายงานจริงนะตามที่ทีมเขาไปสอบแล้วก็ดูมาเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ไหวจริงนะเพราะว่าผมเห็นโปสเตอร์ที่เขาแชร์กันอ่ะที่ท่านมีภาพท่านอธิบดีหรือเจ้าหน้าที่อื่นอ่ะแล้วก็เขียนว่าห้ามรับของนะเป็นการรณรงค์อ่ะโนกิฟโนกิฟอ่ะไปแบบว่าคือแบบแล้วเสร็จแล้วมาเกิดรณรงค์กันทุกหน่วยแหละเขาสาวกัน no gift money only คนครับของขวัญเอาเงินเท่านั้นคือมันไม่ตลกเลยมันทำจริงๆคือแบบมันปื้มคือตอนนี้มันมีไม่รับโอนเข้าบัญชีด้วยไม่แล้ววันนั้นที่เราเส้นทางการเงินไงวันนั้นที่เราเนี่ยดูภาพนี่ดิคนแชร์กันแล้วคุณทำให้ภาพพจน์ข้าราชการเสียหายไงผมคือผมก็ใจว่าเขาพยายามชี้แจงว่าข้าราชการดีๆมีเยอะแน่นอนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ดูโปสเตอร์แล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามอ่ะมันก็คือว่ามันเป็นเฉพาะอธิบดีคนนี้เหรอครับเราไม่ได้โทษอธิบดีคนอื่นๆนะแต่หมายความว่าแล้วทำไมเขาถึงเก็บได้แสดงว่ามันมีช่องทางให้ข้าราชการระดับรองๆลงไปเนี่ยหาผลประโยชน์ใช่ป่ะครับแต่ว่าการหาผลประโยชน์มันก็น่าสนใจว่าถ้ามันทำได้กับองค์กรอุทยานเนี่ยมันไม่ใช่การไปเพราะโลกสมัยเนี้ยมันเข้าใจว่ามันคล้ายๆกับว่าคนมันจะแบบถ้าเป็นแบบคุณไปปล่อยให้นายทุนตัดป่าอะไรต่างๆเนี่ยเอื้อประโยชน์นายทุนอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะโดนจับง่ายไงครับมันมีคนต่อต้านมีคนโวยคุณใช่แต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นได้ว่างบประมาณเนี่ยของพวกเนื่องจากโลกมันกำลังสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรใช่ป่ะแล้วก็เราก็อยู่ในแนวโน้มของการสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยงบของพวกกรมอุทยานของกระทรวงทรัพย์เนี่ยมันถึงเยอะไงครับมันเยอะเมื่อเทียบกับขนาดของหน่วยงานเมื่อไรเนี่ยงบมันเยอะไงมันถึงบอกว่าไปตัดกันมาได้ไงฮะตัดมาได้แบบกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอตัดมันก็กระทบเหมือนกันอย่างเช่นบอกว่า 30% ของหน่วยป้องกันไฟป่าเยอะนะเยอะนะฮะแต่หน่วยป้องกันไฟป่าเนี่ยมันคุณก็ตอบยากไงเพราะมันเป็นงบที่แบบคล้ายๆแบบมันบางทีมันไม่มีเอกสารไงครับมันหาเอกสารไม่ได้ไงมันบางทีคุณทำเรื่องป้องกันไฟป่าคุณอาสาสมัครคุณอะไรต่างๆเนี่ยมันมีไงครับมันไม่ใช่มีบินน้ำมันหมดทุกอย่างครับเขาก็ถึงไปหากันมาได้ไงรองนายกวิษณุเขาบอกว่าตอนนี้หลักฐานยังไม่ชัดเจน 100% แต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงนามในคำสั่งที่นำตัวอธิบดีเนี่ยเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีผลแล้วดึงออกมาจากเกณฑ์ปานเป็นอธิบดีตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนะฮะมาตราที่11ที่นายกมีอำนาจไม่ให้อยู่ตรงนั้นวิษณุเขาบอกว่าการจะปลดออกเนี่ยหรือไล่ออกนั้นต้องดำเนินการสอบทางวินัยหรือความผิดชัดเจนแต่ตอนนี้เอาออกมาก่อนแค่นี้ก็เป็นการลงโทษ 50% แล้วรองวิษณุบอกนะฮะทีนี้ที่มันน่าสนใจคือตำรวจจะต้องเรียกอย่างที่เราว่า20คนเข้าไปรวม20คนทีนี้ปัญหาคือว่าคุณจะยอมให้เขาแบบให้เขาเป็นพยานหรือว่าคุณจะเอาผิดเขาด้วยเพราะว่าถ้าคุณเอาแบบปปช.เนี่ยโดนด้วยแล้วเขาจะกล้าให้ปากคำหรือเปล่าโดนหมดนะคนที่ให้ก็ผิดพอให้เงินเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ก็คือตำแหน่งแล้วเขาจะกล้าไหมเดี๋ยวเขาถูกบีบแต่เขาโดนออกนะคุณไปดูไอ้ฟุตซอลสิครูโดนบอก
คูโรละนาวหมดเลยแล้วแค่คือแค่เซ็นรับอ่ะแล้วเอาจริงๆพี่ถือคนสมมติมีคนดึงให้แล้วเซ็นชื่อบนซองมีชื่ออยู่บนซองเนี่ยเขาก็ไม่ควรไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่สอบปากคำเขานะว่าจะการันตีได้ว่าเขาจะไม่โดนเล่นด้วยก็ใช่ไงเพราะว่าพอไปขึ้นศาลเดี๋ยวก็โดนชื่อกับบุญไม่ทางวินัยเนี่ยปปชก็เอาคุณออกอยู่แล้วเอาได้อยู่แล้วคดีสนามฟุตซอลครูโดนไปร้อยๆเลยนะเราจะไปบอกว่าเขาทุจริตไหมหรือไม่ทุจริตแต่หมายถึงว่าครูมันก็แบบเหมือนคุณเป็นผอ.แล้วแบบเอาสนามมาให้อะไรเงี้ยงั้นถ้าเขาไม่กันไว้เป็นพยานเผื่ออาจจะไม่ได้พยานนะคือเพราะว่าใครจะมายอมบอกเดี๋ยวโดนด้วยคือเรื่องพยานมาเป็นข้อต่อรองกันก่อนแต่ว่าผู้บังคับการปปป.เนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ว บอกว่าจากการสอบปากคำอ้างไว้เรื่องที่เกิดขึ้นคุณรัชดายังคงปฏิเสธอ้างไว้เรื่องที่เกิดขึ้นถูกกลั่นแกล้งเพราะมีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะฮะแต่พนักงานสอบสวนไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าพบพยานหลักฐานแบบบทสนทนาก็เป็นการพูดคุยกันปกติไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเดี๋ยวจะเตรียมเรียกทยอยหลังปีใหม่จะเรียกกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานเนี่ยเข้ามาครับครับส่วนคุณวราวุฒิซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงเองเนี่ยนะฮะก็เหมือนคุณวราวุฒิมีท่าทีว่าจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปลัดเป็นคนดำเนินการคือให้ฝ่ายราชการดำเนินการแล้วทีนี้ตอนคุณแต่งตั้งคุณไม่ได้ถามปลัดแล้วปลัดเกี่ยวข้องไหมอะไรต่างเนี่ยมันก็จะยาวไปอีกนะความจริงประหยัดปลัดแกก็ชื่อเสียงดีอยู่คุณจตุพรบุรุษพัฒน์แต่ว่ามันก็พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันก็อ่วมเหมือนกันแหละครับเพราะว่าไอ้การแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยหลายๆเรื่องที่อ้างกันว่ามันมีการรับเงินรับตำแหน่งเนี่ยแต่รับเงินค่าซื้อขายตำแหน่งเนี่ยบางเรื่องมันก็เหมือนกับว่าปลัดต้องลงนามด้วยไงปลัดลงนามรับรองด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะบางระดับมันก็มีปลัดเห็นชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่มันก็เลยพัวพันไปหมดอะฮะแต่เท่าที่เห็นในข่าวเนี่ยในรายละเอียดของแบบบนซองเงินเนี่ยมันมีชื่อที่ปรากฏด้วยฮะแล้วก็บางซองมีถึง1ล้าน6แสนกว่าบาทบางซองก็เป็นยอดเงินเพียงหลักหมื่นบาทบนะครับก็มันเหมือนคาหนังคาเขาคือใช่ไหมในห้อง ที่ทำงานเลยใช่ไหมถ้าผิดจริงตำรวจบอกว่าถ้าผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความการให้ความร่วมมือกับตำรวจถ้าความร่วมมือดีเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็จะกันไม่เป็นพยานเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของซองที่มีเศษปีกย่อยหลักร้อยบาทแล้วเป็นเงินหลักหมื่นบาทหรือเงินน้อยเนี่ยผมว่าเขาปฏิเสธนะมันเป็นกฐินอะประเภทเรื่องอะไรกันพระป่าอะไรเงี้ยก็ได้หาความเขาไม่งั้นเขาถ้าเขายอมรับเนี่ยโดนออกนะใช่ใช่โดนหนักนะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาก็ได้ประโยชน์ไม่แต่ว่าตกลงเรื่องราวของคุณชัยวัฒน์ลิขิตอักษรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่มีสตอรี่เยอะด้วยไงสำหรับคนซึ่งเคยติดตามคดีที่คุณชัยวัฒน์ลิขิตอักษรเจอเนี่ยก็คือคดีบิลลี่พาราจีไงคือแต่ว่าแล้วก็เลยมันก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วมันบทบาทคุณชัยวัฒน์นี่ว่าเปลี่ยนไปจากอดีตหรือยังไงทำไมได้มาเล่นบทบาทนี้ในวันนี้ก็คุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะฮะว่าช่วงที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยอยู่ที่กรมอุทยานเนี่ยปรากฏว่ามีระดับปฏิบัติการมาบอกคุณชัยวัฒน์หลายคนเหมือนกันแล้วคุณชัยวัฒน์ก็ทราบเรื่องปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็อยู่ห้องข้างๆด้วยแล้วคุณชัยวัฒน์ก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพอดีเกี่ยวเรื่องนี้คุณชัยวัฒน์บอกว่าลูกน้องเนี่ยทราบมานานแล้วต้องไปกู้นี่ยืมสินหาเงินมาจ่ายเห็นเขาเดือดร้อนกันครับอันนี้ก็ยังแต่ว่าไม่มีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวถ้าขัดแย้งกันจริงคงไม่คุณรัชดาจะยอมให้เข้าไปในห้องหรือใช่แล้วจะกล้ารับเงินซองเงินจากมือผมหรือเนี่ยก็คือแสดงว่าคุณชัยวัฒน์อะไรเป็นคนล่อซื้อไอ้ 90,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะครับผมนะยังตามมันต่อไปนะครับเพราะว่ามันก็มีอีกหลายประเด็นผลกระทบมันแบบว่าแกบอกว่ามันแบบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานรายหนึ่งเนี่ยนะมันมีถูกร้านค้าฟ้องร้องดำเนินคดีเพราะติดค้างเงินค่าน้ำมันและวัสดุสิ่งของต่างที่ไปใช้แบบหน้าที่เป็นเงินรวม 400,000 บาทยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้เพราะต้องนำเงินที่ใช้มาเบิกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ส่งให้นายรัชดาครับเขาก็อ้างอย่างนี้นะมันต่อเนื่องกันหมดเลยนะพี่ถึงสมมติว่าได้งบประมาณไป 100% เนี่ย 40% คุณต้องให้อธิบดีคุณได้แค่60คุณจะไปแบบตกแต่งบัญชีกันยังไงเพื่อให้งบนั้นสามารถที่จะดำเนินการกิจกรรมต่อไปได้คุณชัยวัฒน์ก็เสร็จแล้วคุณชัยวัฒน์ก็เลยขอเข้าคุ้มครองพยานโอ้เนี่ยทุกคนอยากได้รับการคุ้มครองเป็นพยานในคดีนี้ทั้งนั้นคื
บอกว่าถูกข่มขู่ทำหนังสือถึงปปช.ขอคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยในกฎหมายของปปช.เรื่องความคุ้มครองพยานระหว่างดำรงตำแหน่งถ้าอธิบดีถูกสั่งปลดทุกคนก็พร้อมจะแสดงเรื่องจริงให้ทราบแต่ถ้าอธิบดียังคงดำรงตำแหน่งอยู่สอบยังไงก็ไม่เจอเรื่องทุจริตและเรื่องนี้ก็ไม่ถูกเปิดเผยก็ถ้าจะใครมาดำรงตำแหน่งแทนก็ดูว่ามีสินอยู่ในสินในธรรมหรือไม่แล้วเมื่อวานนี้มีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาข่มขู่ลูกน้องว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่9อุบลเนี่ยอุบลราชธานีที่เป็นหน่วยงานของแกเนี่ยไปให้การใดๆในทางคดีแล้วก็มีคนโทรก็มาขอบคุณจำนวนมากแล้วก็จะใช้ชีวิตราชการที่เหลืออีก1ปีเศษปกป้องสัตว์ป่าและทรัพยากรของชาติอย่างเต็มที่แต่ทีนี้ดูเหมือนว่าวันเดียวกันนี้เมื่อวานป่ะฮะเรื่องคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะเรื่องคุณชัยวัฒน์ก็ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็นัดตรวจสอบพยานหลักฐานคดีที่คุณชัยวัฒน์เป็นจำเลยกับพวก4คนที่ข้อหาการฆาตกรรมคุณบิลลี่พลจีรักจงเจริญเนี่ยนะฮะซึ่งแบบว่าซึ่งหายไปหลังจากถูกคุณชัยวัฒน์และเจ้าหน้าที่เนี่ยจับตัวไปเมื่อ17เมษายน2557นะฮะที่แก่งกระจานศาลมีคำสั่งอนุญาตให้นางโพลจีรักยงเจริญมารดาของบิลลี่เนี่ยนะฮะเป็นโจทก์ร่วมตามคำร้องที่ลงวันที่19นี่มันไม่ใช่เมื่อวานวันที่26เอง26เมื่อวานวันที่26วันที่26ธันวาครับก็คดีของคุณชัยวัฒน์ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าคดีก็ก่อนหน้านี้เขาก็โดนอะไรอ่ะโดนมันหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็พ้นไปละยังได้รับราชการต่อมีการถามถึงเรื่องของวิธีจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างมีข้อเสนอจากคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเพิ่มโทษเลยดีไหมสูงสุดประหารชีวิตตลกสำหรับคนที่อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมอันนี้มันต้องได้พื้นที่ในข่าวไม่เมื่อเช้านี้คุณปื้มไม่คือมันปรึกษาหารือคุณก็แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอะไรไปไม่ต้องจะฆ่าคนให้ตายกันเอาได้กำราบไงต่อให้เขาทุจริตเนี่ยนะคุณไม่ต้องฆ่าเขาให้ตายคุณก็เขาก็ติดคุกยึดทรัพย์ต้องทำกฎหมายให้มันทั่วถึงทั่วหน้ายุติธรรมให้ก่อนครับถ้าคุณสังคมไทยมันไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคุณสามารถจับคุณทุจริตได้หมดมันมีแต่คนเชื่อว่าไอ้ที่ถูกจับนี่คือไอ้พวกที่อะไรอ่ะคล้ายๆกับว่ามันมีการเล่นงานกันกันแกล้งกันหรืออะไรต่างๆไม่ใช่การแกล้งไม่ลงโทษอยู่แล้วมันมีคู่อริที่เอาเรื่องนี้มาแฉหรืออะไรต่างๆใช่ป่ะแล้วก็หรือว่าคุณทำมุมมามเกินไปแล้วต่างๆหรือว่าคุณผิดระเบียบใช่ป่ะไปทำผิดระเบียบเข้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่คนที่มันเคี่ยวลากจริงๆมันรอดหมดอ่ะแต่ในประเทศไทยเรื่องเคี่ยวลากแล้วมันเชี่ยวชาญเรื่องกฎระเบียบมันรอดหมดอ่ะถูกในเมืองไทยปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบทลงโทษมันหนักอยู่แล้วหนักกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วส่วนใหญ่มันหนักอยู่แล้วไม่ได้เป็นประเด็นเลยการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมอันนี้ผิดคิวโอกาสให้การตรวจสอบใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายเราเนี่ยยิ่งหลังยุค8ปีประยุทธ์เนี่ยนะฮะ8ปีรัฐประหารเนี่ยมันบ้าจี้จนกระทั่งกฎหมายเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเลยมันบ้าที่จนกระทั่งข้าราชการไม่อยากเป็นอ่ะครับใช่ไม่อยากเป็นกรรมการจัดซื้อจ้างไม่อยากให้ใครเป็นเลยไม่กล้าเซ็นไม่มีใครอยากเซ็นคือซวยเปล่าเราอยู่ในประเทศที่ผมว่าคนที่ไม่ได้รับราชการเองไม่รู้นะว่าพอจะขึ้นเป็นใหญ่จริงๆไม่มีใครอยากเป็นเพราะกลัวไม่กล้าเซ็นส่วนคนที่จะรับเนี่ยก็คือแบบอยากขึ้นไงมันเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าโทษมันหนักอยู่แล้วนะฮะเรื่องของตู้ห่าวน่าสนใจครับเพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเปิดเผยคลิปวิดีโอนะฮะเป็นบทสนทนากันระหว่างตู้ห่าวกับพรรคพวกของเขาแล้วก็บทสนทนานี้มันเหมือนจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตู้ห่าวเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับมีทั้งเงินเยอะมีทั้งอิทธิพลต่างๆถึงขนาดที่จะไปเปลี่ยนแปลงคดีที่เขาเกี่ยวข้องได้ด้วยนี่เป็นภาพเนี่ยคลิปวิดีโอนี้นะครับก็บอกแบบนี้นะฮะว่าคุณตู้ห่าวเนี่ยโวยวายด่าบอกว่ากูมีเงินเยอะเข้าใจไหมถ้าไม่จบกูยิงมึงจริงๆนะกูมีปืนไปดูที่ภูเก็ตสิจับกูได้หรือขนาดนั้นเลยเนี่ยใช่คุณเพิ่มมีข้อความนี่มีข้อความขึ้นด้วยนะใครมีเงินทำได้ทุกอย่างมีคนไทยตายด้วยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมนี่คุณชูวิทย์ก็โพสต์นะครับว่าตู้ห่าวเนี่ยเรียนรู้เร็วแล้วก็มีเพื่อนเป็นตำรวจแล้วก็นักการเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นอยู่เมืองไทยไม่นานแปลงสัญชาติเป็นไทยได้แค่ไม่กี่ปีเก่งกว่าไทยที่เกิดและเติบโตในไทยเสียอีกยอมรับว่ามันเก่งได้ใจจริงๆข้อมูลลับอยู่ในมือของพยานปากเอกอย่างผมไม่ตายก็เรียนไม่โตบทบาทคุณชูวิทย์ตอนนี้นี่คือแบบว่า
บี้ตำรวจเต็มที่เลยนะครับคือใช่ตำรวจไม่ทำอะไรนี่หลักฐานปล่อยมาเรื่อยๆฮะคือกรณีที่ตู้ห่าวพูดเราไปดูภูเก็ตสิจับกูได้หรือเปล่าเนี่ยครับมันเป็นกรณีของการที่มันมีคดีเผาสวนงูฮะคดีเผาสวนงูภูเก็ตแล้วก็มันมีจะมีแบบรปภ.เสียชีวิตอ่ะครับคดีมันเกิดเมื่อปี55แล้วตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องก็อาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลอาจจะเปลี่ยนแปลงคดีหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตไปเราจะลองฟังคุณชูวิทย์ใช่ไหมฮะเข้าใจว่าเรามีซาวด์ไบต์คุณชูวิทย์หรือเปล่าที่เขาพูดถึงประเด็นนี้มีครับครับไปเลยครับลูกผู้ชายคือคุณบอกว่าบางที่ยิ่งฆ่าด้วยครับเลิกเปอร์เซ็นต์ทุกเกียร์นะครับเดี๋ยววันตอนนี้มีกี่คนเดี๋ยวกูว่าเสียงช่วยนะมาสดสดลงมือเยอะเข้าใจไหมใช่ถ้าไม่จบกูยิงมือนะจริงจริงประเทศไม่มันตายอย่างนี้ครับกูมีปืนไว้สักเลยดูดูเก่งดีทำไมกูเลยมาทุกวันเอาสังแล้วมึงโมโหอย่างนี้แล้วจับกูได้อ่ะมึงใครมีเงินทุกอย่างไปให้ทุกอย่างเอาให้มึงต่อไปฉันละมีกรุงไทยได้ด้วยมีกรุงไทยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมเรียนลุงน้องเยอะแยะตายเองด้วยเชื่อไหมอย่างมันมากเลยนะมีเงินทำได้ทุกอย่างเมื่อกี้นั่นคือเสียงตามที่คุณชูวิทย์บอกนี่คือเสียงตู้ห่าวใช่โอเคทุบโตด้วยผมคิดว่าจะได้ฟังชูวิทย์เมื่อกี้แต่ว่าไม่แต่ฟังแล้วดูน่าตกใจใช่ใช่น่าตกใจแต่ว่าคุณชูวิทย์เขาก็เดินหน้าชนครับแล้วก็แล้วก็รอดูความคืบหน้าแต่ว่าเอาจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่พลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตอนนี้นะฮะมีการทำงานอย่างละเอียดและรอบคอบนะฮะคดีดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่26ตุลาคม65เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผับจินหลิงนะฮะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน200กว่ารายก็หลายเรื่องนะเขาก็เล่าว่าทำกันไปอย่างโปร่งใสแล้วก็มีการดำเนินคดีคือตอนนี้คุณชูวิทย์เขากำลังซัดกับผบ.ชน.พลตำรวจโททิติแสงสว่างเขาอยากให้เปลี่ยนคนเลยใช่ไหมคุณชูวิทย์เนี่ยพวกชูวิทย์เห็นว่าดำเนินการช้ามากหลายอย่างเช่นการไปเขาเรียกว่าควบคุมตัวภรรยาตู้ห่าวคนสนิทต่างๆเรื่องผับจินหลิงเรื่องอะไรต่างๆที่ยึดของอะไรไว้ต่างๆเนี่ยดำเนินการช้ามากแต่ตำรวจก็ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำต้องรอบคอบคือต้องมีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนก่อนที่จะขออำนาจศาลไปดำเนินการต่างๆนะครับคือเราจะเห็นว่าคุณชีวิตเขาก็จี้แล้วก็มันก็เหมือนแบบตำรวจก็ฟังปราบปรามเนี่ยก็ไปทีละอย่างตามที่คุณชีวิตจี้นั่นแหละแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าฝั่งเชียร์คุณชีวิตก็จะมองว่าเฮ้ยช้าแต่ฝั่งที่อีกฝั่งก็อาจจะมองว่าจริงๆก็คือบางทีบางเรื่องมันก็อย่างเช่นในการตั้งข้อหาฟอกเงินอะไรกันนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันก็คือแบบบางทีมันสุบมันบุ่มบ่ามไม่ดีครับเรามีที่คุณชีวิตพูดไหมไม่มีโอเคก็เป็นการโพสของคุณชีวิตอย่างเดียวนะฮะครับก็มีอันนี้ด้วยฮาหรือเปล่าเนี่ยน็อตกองสลากพลัส CO น็อตพองานเข้าเหรอพอประกาศฉีกหน้าใครหวาเนี่ยจะใช้เงิน67ล้านซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับให้คนไทยได้ดูฟรีปรากฏว่าใช่ไหมฮะมันเป็นลิขสิทธิ์ตั้ง67ล้านครับโหนี่ไปเอาเงินมาจากไหนรวยจากโดนถามเลยไปเอาเงินมาจากไหนนายกสั่งสอบผลประกอบการนี่มันมีแหล่งข่าวทำเนียบเลยบอกว่ามันเป็นข่าวฐานเศรษฐกิจนั้นเนี่ยครับเรียกผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งเข้ามาหารือแล้วสั่งสอบถามว่าไอ้กองสลากพลัสเนี่ยมันเอาเงินมาจากไหนครับที่มันบอกว่ายอดขาย 1.8 หมื่นล้านปีนี้เนี่ยมันเอามาจากไหนบอกให้ปปง DSI อะไรต่างๆนี่ไปตรวจสอบสิเส้นทางการเงินมายังไงคือแล้วก็บอกว่าคุณพันธวัฒน์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คุณพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ประธานCEO กองสลากพลัสนี่เขาบอกว่าเขามีกำไรในปีที่แล้ว 9.3 ล้านใช่ไหมแล้วก็มียอดขายพันล้านแต่ปีนี้ก
ขาบอกว่ามียอดขาย 18,000 ล้านกำไรก็เพิ่มขึ้นคุณน็อตบอกแบบนี้ว่าแบบมีอยู่วันนึงอ่ะตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันมีเงินที่เป็นกำไรอยู่ประมาณเกือบ100กว่าล้าน100 200ล้านก็เลยอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ให้คนไทยดูนะฮะแต่ก็น่าสนมีความสุขดีนะไปซื้อลิขสิทธิ์ให้คนไทยดูเนี่ยเป็นความผิดนะคุณต้องรอให้กสทช.จ่ายเงินก่อนต้องซื้อให้ใกล้แล้วให้การกีฬาใจบุญประเทศไทยเอาไปซื้อมาแล้วก็เอามาขายต่อให้ทรูเห็นป่ะเนี่ยไปยังในบอลโลกเมื่อกี้จบยังแต่มันประโยชน์เข้าจริงอะตื่นมามีร้อยกว่าล้านที่คุณพูดแล้วกองโลกนี่จะมีใครบอลโลกนี่มีใครสอบอีกไหมเนี่ยมันต้องสอบต่อสิยังไม่จบอะจบแล้วมั้งคนไทยลืมง่ายอ๋อหรอครับคือเดี๋ยวก็เงียบไปละขอบคุณพลเอกประวิตรอะขอบคุณครับกสทช.ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกันเลยครับนี่แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้นี่คือสลากออนไลน์ที่ขายแบบเป็นแพลตฟอร์มอย่างคุณน็อตอย่างอะไรล่ะมังกรฟ้าอย่างหงทองใช่ไหมก็ทำได้ถูกกฎหมายก่อนหน้านี้นี่เขาไปบุกจับไปตรวจอะไรเยอะแยะมากมายก็บุกเป็นจับเลยแล้วเขาก็ขายนี่เขาไม่ได้ขายเกินราคาใช่ใช่ฮะคนซื้อออนไลน์นี่ก็ขาย80บาทใช่ไหมใช่ใช่หลังสำนักงานสลากก็ทำคล้ายๆกันทำเหมือนกันหมดแล้วจะไปเล่นงานอะไรเขาใช่ไม่มีอะไรให้เล่นงานกลับมาซื้อกันหลายอย่างชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ปัจจุบันคนก็ซื้อผ่านเองคือถ้าเดือดร้อนก็คือจริงๆก็คือแบบโอเคเราก็เห็นใจว่าคนขายลอตเตอรี่อ่ะก็เดือดร้อนไงก็คือแบบเพียงแต่ไอ้การคนขายลอตเตอรี่เนี่ยมันก็จำเป็นแบบคนขายรายย่อยมันไม่ได้อะไรมากหรอกมันอยู่ที่การกินหัวคิวใช่ครับนะฮะเนี่ยคุณน็อตก็บอกด้วยเหมือนกันว่าไอ้กำไรที่ได้มาก่อนหน้านี้ที่เปิดเผยกันเนี่ยมันก็จำนวนนึงแต่ว่าพอดำเนินธุรกิจผ่านไปอย่างปี65เนี่ยคนก็นิยมซื้อสลากออนไลน์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่กำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเรื่องไต้หวันปิดท้ายนิดนึงนะฮะประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะระบุว่าไต้หวันจะขยายเวลาในการบังคับเกณฑ์ทหารนานขึ้นจากเดิมเนี่ย4เดือนเป็น1ปีใช่ๆแล้วนี่ก็ชัดเจนว่าเขาประกาศด้วยนะฮะว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการที่ในอนาคตนั้นจีนอาจจะรุกรานคือเขาไม่ได้แบบขยายการเกณฑ์ทหารแล้วก็ไม่ได้เหตุผลนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีนะไต้หวันในยุคสมัยซึ่งมีการเกณฑ์ทหารนานกว่าก่อนหน้านี้เกณฑ์ทหารนานกว่านี้มันเคย2ปี3ปีแล้วเขาอุตส่าห์ลดลงมามันชายชาติทหารในไต้หวันต้องไปขอบคุณต้องไปขอบคุณคุณจะขอบคุณอเมริกาก็ได้หรือจีนก็ได้แต่ว่าคือเขาก็ดูสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอันว่าคุณได้เกณฑ์ทหารเหมือนกับที่คนไทยได้โดนเกณฑ์แบบแต่ของเขาแม้แต่เขาไม่ได้ไปทำเป็นจริงเขาฝึกจริงเขาอาจจะต้องลบจริงพี่ถึกบอกว่าของเราไม่ฝึกจริงเหรอไม่หมายถึงว่าเราได้ฝึกแต่ไม่ได้ลบของเราไม่ได้ลบมันฝึกอะไรก็ไม่รู้ก็ไปแบบจะไม่พี่ถึงเลยว่าเขาฝึกเพื่ออาจจะพร้อมรบจริงๆเขาเนี่ยมันฝึกจริงเพราะสถานการณ์มันจ่อคอหอยอยู่เพราะว่าจีนอาจจะมาแต่ของเราเนี่ยมันแบบประเภทแบบฝึกเสร็จแล้วก็ไปนู่นแหละอยู่กับนายอะไรแบบนี้ของเรามันไม่ซีเรียสจะไปใช้งานด้านอื่นของใช้พระจุฑาภรณ์ไม่พี่ถึงบอกว่าไม่ซีเรียสแต่ว่ามันไม่ยอมเลิกก็ทีไงเรามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคุณก็ต้องยอมรับอย่างเกาหลีมันก็เกณฑ์ทหารจริงทุกคนไงมันจำเป็นไงสถานการณ์แบบนั้นอ่ะในประเทศเขาเป็นอย่างนั้นครับนะฮะอ่ะเอาล่ะเวกับไทยแลนด์หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ติดตามรายการตาสว่างกับอาจารย์ศิโรจน์กันต่อนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ